Guardate cosa mi hanno lanciato! ผู้หญิงคนนี้คือจอร์เจียเมโลนีเธอได้รับสมญานามว่าเป็นผู้สืบทอดอุดมการณ์ของมุสโสลินีและหลายคนคาดว่าเธอจะกลายเป็นนายกหญิงคนแรกของอิตาลีเอฟอร์เตควันโดซาเอเซเรอุนิตาหลังมาริโอดรากี้นายกรัฐมนตรีอิตาลีประกาศลาออกในสัปดาห์นี้ดรากี้เคยคิดว่าเขาจะสามารถเป็นแม่เหล็กที่จะรวมใจพรรคร่วมรัฐบาลให้เป็นหนึ่งเดียวได้สุดท้ายความฝันของดรากี้ก็ไม่เป็นจริงเพราะพรรคร่วมรัฐบาลเริ่มส่งสัญญาณแตกคอกันเองพรรค Five Star Movement ปฏิเสธที่จะโหวตสนับสนุนรัฐบาลดรากี้ตัดสินใจยื่นลาออกเป็นครั้งแรกแต่ประธานาธิบดีแซโจมันดราเลล่าปฏิเสธและให้ดรากี้กลับไปรักษารัฐบาลผสมไว้ก่อนดรากี้ยื่นใบลาออกอีกครั้งครั้งนี้เขาได้รับการอนุมัติให้ลาออกแต่ได้รับการขอร้องให้รักษาการนายกรัฐมนตรีไปก่อนขณะที่คะแนนนิยมของจอร์เจียเมโลนีจากพรรคฝ่ายค้านพุ่งสูงมากขึ้นจึงทำให้เธอถูกจับตามองเป็นพิเศษจอร์เจียเมโลนีเกิดที่กรุงโรมเมื่อปี1997ในครอบครัวชนชั้นกลางเมื่อเมโลนีอายุได้11ขวบคุณพ่อของเธอเดินออกไปจากครอบครัวทิ้งให้เธออยู่กับคุณแม่และพี่สาวตามลำพังเมโลนีเริ่มเข้าสู่เส้นทางการเมืองในวัย15ปีด้วยการเข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของขบวนการฝ่ายขวาและก่อตั้งขบวนการนักศึกษาที่มีบทบาทในการประท้วงแผนปฏิรูปการศึกษาของรัฐมนตรีโรซารุสโซ่เลวอลิโนหลังจากนั้น4ปีเธอกลายเป็นผู้นำขบวนการนักศึกษาของพรรคการเมืองที่มีชื่อว่าพันธมิตรแห่งชาติในอิตาลีควบคู่ไปกับการทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กพนักงานเสิร์ฟและบาร์เทนเดอร์ในไนท์คลับที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงโรมในปีนั้นเมโลนีเรียนจบชั้นมัธยมปลายด้วยคะแนนสอบ60เต็ม60ในปี1998เมโลนีได้รับเลือกตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของสภากรุงโรมขณะที่เธออายุได้21ปีปี2006เมโลนีได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามของพรรคพันธมิตรแห่งชาติควบคู่ไปกับการทำงานเป็นผู้สื่อข่าวอีก2ปีถัดมาเมโลนีดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการเยาวชนในรัฐบาลที่4ของซิลวิโอ แบรุสโคนีนายกรัฐมนตรีและมหาเศรษฐีอิตาลีที่เดอะอินดิเพนเดนต์หนังสือพิมพ์รายวันของอังกฤษเปรียบเทียบว่าเป็นคู่ฝาแฝดของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรของไทยเมโลนีจึงกลายเป็นรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดของอิตาลีหลังจากนั้นเธอเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคพี่น้องอิตาลีหรือ Brothers of Italy พรรคการเมืองใหม่ในปี2012และเป็นหัวหน้าพรรคพี่น้องอิตาลีในปี2014ปี2021ที่ผ่านมาเมโลนีออกหนังสือชี้ว่าประวัติส่วนตัวของเธอส่งผลให้คะแนนนิยมของพรรคพี่น้องอิตาลีสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์การลาออกของมาริโอดรากี้นายกรัฐมนตรีอิตาลีจึงอาจเป็นการปูทางให้พรรคพี่น้องอิตาลีขึ้นมาเป็นพรรครัฐบาลฝ่ายขวาจัดครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอิตาลีเมโลนีสนับสนุนนโยบายขวาจัดสุดตรงไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้ชาวอิตาลีมีลูกมากขึ้นเพื่อให้อิตาลีรับแรงงานที่เป็นผู้อพยพน้อยลงเธอปฏิเสธการรับผู้อพยพเข้ามาในอิตาลีและเธอไม่สนับสนุนให้คู่รัก LGBTQ รับเลี้ยงบุตรบุญธรรมแม้ว่าพรรคพี่น้องอิตาลีและพรรคร่วมรัฐบาลมีสิทธิ์คว้าชัยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่การเมืองอิตาลีมีความไม่แน่นอนสูงมากทิศทางการเมืองของอิตาลีจึงน่าจับตามองเป็นพิเศษเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้กัญญาณัฐเตโชติอัศนีข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงานคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ